ลูกชายมหาเศรษฐีโดดจากเรือช่วยคู่หมั้นที่ตกน้ำถูกใบพัดดับสลบเป็นเรื่องจริงของชายหนุ่มทายาทมหาเศรษฐีเวเนซุเอลาเสียชีวิตขณะกระโดดลงไปจากเรือเนี่ยความสูงกว่า18เมตรเพราะว่าพยายามจะช่วยชีวิตคู่หมั้นสาวที่ตกน้ำฮวนคาร์ลอสเอสโกเต้อาวิลาเซสวัย31ปีลูกชายของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาฮวนคาร์ลอสและคู่หมั้นอันเดรียวัย30ปีได้เข้าร่วมการแข่งขันตกปลาที่จัดโดยโอเชียนลิฟต์คัพในคิลาโก้โดยสื่อบอกว่าพวกเขาอยู่บนเรือสูงกว่า18เมตรเทียบเท่าตึกเกือบ6ชั้นและอันเดรียเกิดพลัดตกจากท้ายเรือทำให้อันวิอาเลสกระโดดลงไปเพื่อจะช่วยคู่มั่นแต่โดนใบพัดของเรือและเสียชีวิตทันทีส่วนคู่มั่นสาวสามารถรอดมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสฮวนคาร์ลอสเป็นลูกคนสุดท้องของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไมอามี่และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทยักษ์ด้านการธนาคารของเวเนซุเอลาก่อตั้งในปี1986โดยพ่อของเขาเองและก็ตั้งอยู่ในไมอามี่เขามีงานอดิเรกที่โปรดปรานคือการตกปลาเขาและก็คู่มั่นสาววางแผนที่จะจัดงานแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากองค์กรแห่งชาติของเวเนซุเอลาเพื่อการกู้ภัยทางทะเลและได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา1สัปดาห์ให้กับเรื่องนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่น่าเลยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ